สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มีเรื่องที่ซาบซึ้งและน่าประทับใจมาฝากน้องๆด้วยนะครับแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับพี่วินทำอะไรอยู่เหรอคะอ๋อพี่กำลังแต่งกลอนอยู่จ้าพี่วินแต่งกลอนไปส่งคุณครูเหรอคะเปล่าหรอกจ้าพี่แต่งกลอนเป็นของขวัญให้คุณแม่จ้าพี่วินแต่งเสร็จหรือยังคะพี่แต่งกลอนเสร็จพอดีเลยอยากฟังไหมล่ะค่ะอยากฟังถ้าอย่างนั้นตั้งใจฟังดีๆนะพระคุณแม่ก่อร่างสร้างชีวิตพระคุณแม่เอื้ออุทิศทุกสิ่งสรรพระคุณแม่ถนอมเลี้ยงเพียงชีวันพระคุณแม่เอกอนันต์เลิศภพไตรพระคุณแม่สอนเรียนรู้ครูของลูกพระคุณแม่ฝังปลูกบ่มนิสัยพระคุณแม่กล่อมเกลี้ยงทั้งกายใจพระคุณแม่สละได้แก่แก้วตาพระคุณแม่ยอมอดเพื่อลูกอิ่มพระคุณแม่ดลลูกยิ้มแม่หันษาพระคุณแม่ร่วมทุกสุขทุกเวลาพระคุณแม่รักลูกยาเกินกว่าใครพระคุณแม่ยิ่งตะวันจันทร์กระจ่างพระคุณแม่ยิ่งฟ้ากว้างทิพย์ทานใสพระคุณแม่ซาบซึ้งทั่วเนื้อหัวใจพระคุณแม่ยิ่งใหญ่ลูกบูชาเป็นยังไงบ้างครับน้องๆกลอนพระคุณแม่ของวินไพเราะไหมครับต่อไปเรามาลองฟังกลอนพระคุณแม่แบบทำนองสนอกันบ้างดีกว่าครับพระคุณแม่ก่อร่างสร้างชีวิตพระคุณแม่เอื้ออุทิศทุกสิ่งสรรพระคุณแม่ถนอมเลี้ยงเพียงชีวันพระคุณแม่เอกอนันต์เลิศภพไตรพระคุณแม่สอนเรียนรู้ครูของลูกพระคุณแม่ฟังปลูกบ่มนิสัยพระคุณแม่กล่อมเกลี้ยงทั้งกายใจพระคุณแม่สละได้แก่แก้วตาพระคุณแม่ยอมอดเพื่อลูกอิ่มพระคุณแม่ดลลูกยิ้มแม่หันษาพระคุณแม่ร่วมทุกสุขทุกเวลาพระคุณแม่รักลูกยาเกินกว่าใครพระคุณแม่ยิ่งตะวันจันทร์กระจ่างพระคุณแม่ยิ่งฟ้ากว้างทิพย์ทานใสพระคุณแม่ซาบซึ้งทั่วเนื้อหัวใจพระคุณแม่ยิ่งใหญ่ลูกบูชาเมื่อน้องๆได้ฟังบทกลอนพระคุณแม่แบบทำนองสนอกันไปแล้วถ้าน้องๆคนใดอยากฝึกอ่านกลอนแบบทำนองสนอให้กดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับ
เอาเลยครับน้องๆเดี๋ยวเรามาดูสองพี่น้องวินและพิมพ์กันต่อดีกว่าครับเพราะมากเลยค่ะพี่วินพี่วินแต่งกลอนให้พิมพ์บ้างสิคะได้สิถ้าวันไหนพี่ว่างๆเดี๋ยวพี่จะแต่งให้นะแต่ตอนนี้พี่ขอเอาบทกลอนนี้ไปให้คุณแม่ก่อนนะเป็นยังไงบ้างครับน้องๆเรื่องราวของวินและพิมพ์ก็ได้จบลงแล้ววันนี้พี่มีกิจกรรมทบทวนความจำมาฝากน้องๆด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับร่วมด้วยช่วยคิดข้อคิดที่ได้จากบทร้อยกรองพระคุณแม่ตัวอย่างข้อคิดที่ได้จากบทร้อยกรองพระคุณแม่ความรักที่แม่มีให้กับลูกมีมากมายจนหาที่เปรียบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นเด็กดีไม่ทำให้แม่เสียใจตั้งใจเรียนหนังสือและสร้างความภาคภูมิใจให้กับแม่เล่าสู่กันฟังให้น้องๆเล่าประสบการณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับแม่ของน้องๆให้เพื่อนๆฟังฉายเดียวตอนหากันจนเจอเลือกคำไปเติมให้บทร้อยกรองสมบูรณ์ถูกต้องครับเก่งมากครับใช่แล้วครับถูกต้องครับเยี่ยมไปเลยครับทำกิจกรรมทบทวนความจำกันเรียบร้อยแล้วก่อนจากกันวันนี้น้องๆต้องทำตัวเป็นเด็กดีเพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจนะครับสำหรับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ